โอเคครับตอนนี้เราก็ปิดโลไว้นะครับไม่ตีขึ้นนะครับไม่ตีขึ้นหนึ่งศูนย์นะครับเป็นน้ำยาใส่ครับสะท้อนใส่ท่อเติมน้ำยาท่อโลก่อนน้ำยามาที่หลังเมื่อกี้หนึ่งสามซีเอนะครับบรรยากาศหน่อยนึงน้ำยาเราใกล้จะหมดแล้ววันนี้จะหมดแล้วหมดแล้วมั้งใช้ไม่เยอะหรอกฟีดแล้วเงียบเลยหลอมดูดเข้าไปไงต้าหนักเงียบแล้วเข้าได้20เองไม่ต้องหลอมมันดูดเข้าไปไม่ต้องแต่แข็งเดี๋ยวมีน้ำมันเผื่อมีน้ำมันข้างในวางเสียบปลั๊กเลยครับอย่าจะใกล้จะหมดแล้วจับกระแสแล้วต้าขี้แมวเจ๊งอยู่มั้งไม่เจ๊งมึงเปียกน้ำอ่ะเจ๊งเท่าไหร่กระแสเปียกเท่าไหร่วันนั้นนี่แหละไอ้ซีแชทจับกระแส0.80วันนั้นที่เติมน้ำยาหมดหมดแล้วใช้ไม่เยอะแล้วกระแสเท่าไหร่นะกันเท่าไหร่ 0.80
0.80โอ้โหฐานหมดแล้ว0.80นะครับน้องเห็นแสงสะท้อนเห็นไหมตาไม่เห็นแสงมันสะท้อนขึ้นเข้าจากข้างบนนู่นเปิดแฟลชดิเปิดแฟลชดิเปิดแฟลชยิงสะท้อนนะด่านพอเห็นแล้วกันหมดแล้วแห้งถังเลยอุ่นเคแล้วมันต้องร้อนมาก0.80เอาให้หมดดูสิพีทได้จะอุ่นอุ่นถ้าดูแพงน่าจะพองอ่ะเริ่มร้อนแล้วนะช่วยแช่แล้วผมจะไม่ร้อนมากถ้าปกติจะร้อนมากผิดปกติผมไม่ร้อนแล้วตอนนี้ตัดออกไปแล้วจะร้อนแพงไรเนี่ยพ่อบนสุดจะร้อนสุดนะอย่าใส่รักเข้มไทยรักกันสักสายรักที่มันไทยรักนี่นะเอ้าไม่ได้ปิดตู้เหรอแอบเข้าตามคอมตัวนี้ดูสวยนะที่ลงตัวนะเดี๋ยวทำงานสักพักก็จะลงครับนี่0.8เดี๋ยวดูซิพีทไอสารน้ำความเย็นร้อยต่ำซองเนี่ยว่าตาซองอะไรซองที่แบบไม่เห็นเลย
ามใกล้ๆหน่อยถ่ายเขามองไม่ค่อยเห็นนะตามถ่ายไกลเกินไปอ่ะคนดูเขามองไม่เห็นเลยทำอะไรวะอย่างเงี้ยต่อใส่ไฟแอร์มองไม่ค่อยเห็นเลยตามถ่ายไกลเกินยาวเกินไปมาด้านหน้าดิหน้าตู้เย็นนี่มาเปิดแฟลชด้วยสิไม่มืดเหรอมาไม่มืดเปิดไม่เปิดมันก็ไม่ต่างกันเนี่ยโอเคครับใช่ไหมพอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นนี่จะเช็คครับเพราะการดัดแปลงแผงคอยล้อนะครับใส่ด้านหลังไอ้ตู้เย็นก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ดัดแปลงซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ด้านล่างก็เป็นกำลังใจช่างแมวและผู้ช่วยต้าในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับดูนานๆหน่อยนะครับมีหนังกบให้ดูด้วยนี่